างนี้เลยโอ้ยผมเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและแชร์กันอย่างมากในโลกออนไลน์กับเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นออนนิวอีกแล้วหลังรถกระบะแต่งซิ่งครับขับแข่งกันมาบนถนนสาธารณะแล้วเกิดเสียหลักชนกับรถชาวบ้านจนพลิกคว่ำชาวเน็ตครับเข้ามาคอมเมนต์ด่ากันฉ่ำไปชมคลิปนี้กันครับจอดข้างนี่เลยตัวรถเรามีประกันอยู่ใช่โอ้ประตูเปิดคนครับเป็นไงครับพี่จะเห็นได้ว่าคลิปกล้องหน้ารถคันหนึ่งครับจับภาพนาทีรถกระบะสีขาวแต่งซิ่งที่ขับแข่งกันมาบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์เมืองเชียงใหม่แล้วพาดชนกันเองก่อนจะเสียหลักพุ่งไปชนกับรถกระบะสีดำของชาวบ้านที่ขับอยู่บนถนนทำให้พลิกคว่ำไปชนกับเสาไฟฟ้าที่เกาะกลางถนนนอกจากนี้ครับรถกระบะสีขาวคันต้นเหตุยังไปเฉี่ยวชนกับรถกระบะสีแดงจนเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปถนนอีกฝั่งยังดีที่ถนนฝั่งนั้นครับเป็นช่วงปลอดรถพอดีจึงไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวครับรถชาวบ้านรวมเสียหายทั้งหมด6คันเสาไฟฟ้าข้างทางพังไปอีก1ต้นและก็มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายทั้งนี้หลังเกิดเหตุคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่และก็แชร์กันอย่างมากในโลกโซเชียลครับต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของผู้ขับกระบะสีขาวเป็นอย่างมากที่ประมาทไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางทั้งที่รถคันอื่นๆขับมาดีๆแต่ต้องมาเดือดร้อนมาซวยแล้วก็เป็นอันตรายเกือบถึงชีวิตข้างนี้เลยตัวรถเรามีประกันอยู่ใช่โอ้ประตูเปิดคนครับเป็นไงครับพี่ครับเดี๋ยวส่งแม่ไปหาโอ้ยจอดข้างนี้เลยตัวรถเรามีประกันอยู่ใช่โอ้ประตูเปิดคนครับเป็นไงครับพี่ครับเดี๋ยวส่งแม่ไปหาโอ้ยจอดข้างนี้เลยตัวรถเรามีประกันอยู่ใช่โอ้ประตูเปิดคนครับเป็นไงครับพี่ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ